สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะปูจะชวนมาทำเค้กแอปเปิลค่ะเนื้อเค้กนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะยิ่งเก็บเอาไว้ค้างคืนนะคะข้ามคืนนะคะก่อนรับประทานยิ่งเพิ่มความอร่อยค่ะเนื้อเค้กเขาจะฉ่ำยิ่งขึ้นนะคะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะหลังจากที่เตรียมในส่วนแอปเปิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูส่วนผสมอย่างอื่นค่ะส่วนผสมของแป้งเค้กนะคะของตัวเค้กก็จะมีตัวแป้งเค้กค่ะแป้งเค้กเนยเค็มนะคะเนยเค็มละลายวานิลานะคะผงฟูค่ะในถ้วยเล็กๆอันนี้เป็นขิงผงแล้วก็อบเชยผงนะคะน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่2ฟองแล้วก็น้ำส้มคั้นค่ะเปิดเตาอบไฟ180องศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างค่ะเตรียมโถตีพร้อมด้วยหัวตีรูปใบไม้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการตีน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ไข่ไก่เข้าด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวปู่จะตีด้วยสปีดกลางประมาณ3นาทีค่ะร่อนแป้งกับผงฟูค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่เนยละลายลงไปค่ะตามด้วยน้ำส้มคั้นนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาตีต่ออีก2นาทีค่ะลดลงใช้สปีดต่ำนะคะหรือว่าจะหยุดพักเครื่องก่อนค่ะหยุดพักเครื่องก่อนก็ได้นะคะก็ใส่แป้งลงไปค่ะพร้อมด้วยแอปเปิลนะคะเดินเครื่องสปีดต่ำนะคะแป๊บเดียวค่ะแค่พอเข้ากันเนี่ยค่ะเอาออกมาคนด้วยพายางอีกทีหนึ่งให้เข้ากันนะคะให้หมดผงแป้งนะผู้มีลูกเกดซุนตาน่านะคะใส่ไปด้วยสัก100กรัมค่ะอันนี้ใส่แป้งเค้กไปมัน1ช้อนโต๊ะนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะเพื่อที่เวลาที่ใส่ลงไปแล้วตัวลูกเกดเราจะได้ไม่นอนก้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะพอดีเมื่อกี้เปิดตู้เย็นนะคะแล้วก็ไปเจอพอดีเลยเ
พิมพ์เค้กนะคะผู้ใช้เป็นพิมพ์ปล่องแบบนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วค่ะอันนี้ทาเนยขาวนะคะแล้วก็โรยแป้งเค้กนะคะเคาะเอาแป้งเค้กส่วนเกินออกนะคะอันนี้เป็นวิธีการเตรียมพิมพ์ของปู้นะคะใส่ลงไปค่ะตกแต่งด้านบนนะคะด้วยแอปเปิ้ลฝานอีกทีหนึ่งค่ะโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงด้านบนนะคะนำออกจากเตาแล้วนะคะก็จะพักไว้ในตัวพิมพ์นะคะประมาณสัก15 20ถึง20นาทีนะคะแล้วก็เคาะออกมาวางบนตะแกรงจนกว่าจะเย็นสนิทค่ะปู้ใช้เวลาอบทั้งหมดนะคะ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีค่ะทดสอบนะคะด้วยการใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กเหลวๆนะคะติดออกมาแสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กแอปเปิ้ลสูตรนี้นะคะทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ